าทีมีค่าอย่าประมาทอย่าได้ขาดต่อบุญอบอุ่นขวัญสร้างความดีสะสมบ่มทุกวันสงบนั้นคือใจไร้ทุกมานขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหน้าที่ติดตามรายการธรรมรับอรุณหน้าต่างทีมงานเครือข่ายทำเป็นทีมของสังฆพระสังคมหน้าที่ได้ร่วมกันจัดหน้าขึ้นมาเพื่อเป็นการเผยแผ่หน้าพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอากาศเริ่มเย็นบางครั้งก็แปรปรวนเป็นเรื่องธรรมดาของสภาพอากาศที่เข้าสู่เปลี่ยนฤดูหรือฤดูหนาวหรือว่าฤดูที่เราจะได้เตรียมผ้าห่มผ้านวมผ้ากันหนาวไว้ปีนี้ตามที่เขาพยากรณ์มาก็บอกว่าปีนี้จะหนาวนานด้วยก็ไม่แน่ใจว่าจะนานสักเท่าไหร่ศรัทธาญาติโยมก็ต้องป้องกันตัวเองถ้าอากาศหนาวมาเยือนแล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพเพราะว่าตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็จะมาเยือนในช่วงฤดูกาลต่างๆฤดูหนาวนี้ก็มีโรคหลายโรคที่มันจะตามมากับฤดูกาลด้วยดังนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองนะญาติโยมทั้งหลายแม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองนะสุขภาพตอนนี้มีความสำคัญที่มีความสำคัญเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายแล้วก็รักษายากมันหายยากเกิดง่ายแต่รักษายากรักษายังไงก็หายช้าหายยากโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุนี่รักษาเนี่ยโอ้โหกว่าจะหายได้เนี่ยต้องใช้เวลานานนะบางทีนี่เป็นปีบางทีก็เป็นหลายๆปีบางทีก็ไม่หายเลยก็มีนะโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้เนี่ยนะเพราะนั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ต้องดูแลตัวเองนะก็มีกิจกรรมมีอะไรต่างๆนะการออกกำลังกายญาติโยมตอนนี้ก็มีเยอะแยะวิธีการที่เราจะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแบบนี้เยอะแยะนะผู้สูงวัยเราก็สามารถกายภาพหรือว่าทำให้กับตัวเองได้เคลื่อนไหวบ้างนะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายบางท่านก็ปั่นจักรยานนะบางท่านก็เดินบางท่านก็วิ่งแล้วแต่ความถนัดนะแล้วแต่ความที่จะอำนวยความสะดวกนะให้กับพวกเรานะเพราะนั้นเรื่องของฤดูหนาวนี่ก็อากาศดีนะแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมาเหมือนกันญาติโยมทั้งหลายเนาะที่เราติดตามคลื่นหรือว่าช่องทางทำเป็นทีมเนี่ยก็มีเครือข่ายหลายเครือข่ายที่ได้มาร่วมกันจัดในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้ติดตามทั้งงานบุญงานกุศลงานกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ได้ออกมาประจำนะโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยงานเผยแผ่พุทธศาสนานี่ก็มีหลายรูปแบบมีทั้งกิจกรรมมีทั้งการเทศมีทั้งการบรรยายการอบรมก็มีหลายรูปแบบศรัทธาญาติโยมญาติโยมที่ติดตามก็ถือว่าเราได้รู้ได้ติดตามกิจกรรมของพระสงฆ์ติดตามงานหรือว่ากิจกรรมของคณะสงฆ์ของทำเป็นทีมนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของศีล5วัดประชารัฐสร้างสุขโอ้กิจกรรมเยอะแยะมากมายที่เราจะได้ติดตามพระสงฆ์ทำอะไรบ้างนะและมีกิจกรรมที่เรามีส่วนร่วมที่จะช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยช่วยกันเนี่ยมีอะไรบ้างในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของบุญกฐินแล้วก็บุญอื่นๆที่มีอยู่ในช่วงระยะนี้ก็เป็นช่วงของบุญกฐินวันนี้เนี่ยก็จะได้นำเกร็ดธรรมะจากบุญกฐินเนี่ยได้มาพูดคุยได้มาบรรยายหรือว่ามาเผยแผ่มาให้ความเข้าใจเพิ่มเติมจาก
ที่พระสงฆ์หลายรูปท่านอาจจะได้นำมาพูดแล้วแต่ว่าก็จะได้มาพูดเพิ่มเติมอีกสักเล็กสักน้อยเพื่อเป็นกริดธรรมะในการที่เราจะได้เข้าใจในเรื่องของบุญกฐินเนี่ยให้มากขึ้นถ้าเราพูดถึงกฐินแล้วเนี่ยในสมัยพุทธกาลกับปัจจุบันเนี่ยมันก็คงจะมีความแตกต่างกันนะญาติโยมมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเราคนละยุค 2,000 กว่าปีแล้วแต่ของเราเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้มันก็อาจจะมีความแตกต่างกันแต่เราก็ทรงไว้ซึ่งพระวินัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติไว้ในพระวินัยปิฎกที่ได้กล่าวถึงเรื่องของการกลางกฐินนะว่าหลังจากออกพรรษาไปแล้ว1เดือนเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่พระสงฆ์ก็จะได้รับอานิสงส์กฐินกฐินนี่หมายถึงไม้สะดึงไม้สะดึงนี้เขามาไว้ทำอะไรเพื่อที่จะเอามาขึงผ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีผ้าสำเร็จตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันเราเนี่ยมีผ้าสำเร็จจากร้านสังฆพันธ์เยอะแยะมากมายจะเอาแบบไหนราคาขนาดไหนมีหมดเลยแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยมันไม่มีผ้าสำเร็จอย่างนั้นนะก็ไปเก็บมาจากป่าช้าบ้างเก็บจากที่เขาเอาไปผ้าทิ้งไว้บ้างแล้วก็เอาไม้สะดึงนี่แหละมาขึงเย็บเป็นผ้าจีวรผ้าสะปงผ้าต่างๆที่จะถวายพระสงฆ์ในช่วงในการกฐินตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานกฐินที่ค่อนข้างที่จะเรายังไม่เข้าใจมากมายนะวันนี้เราก็จะได้มาขยายว่ากฐินมันมีประเภทอะไรบ้างทำแล้วได้อานิสงส์อะไรแล้วเราก็จะได้เกร็ดธรรมะจากบุญกฐินนี้อะไรนะกฐินนี่ถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีประมาณ3ประเภทสามประเภทหลักๆก็คือ1กฐินหลวง2กฐินพระราชทาน3กฐินรากกฐินหลวงนี่ก็หมายถึงว่าพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมสานุวงศ์เนี่ยท่านก็จะเสด็จไปถวายโดยพระองค์เองวัดหลวงในเขตกรุงเทพมหานครประมาณก็มี16วัดนอกจากนั้นเป็นกฐินพระราชทานก็หมายความว่าก็พระราชทานให้กับหน่วยงานราชการต่างๆรวมถึงเอกชนหรือว่าส่วนบุคคลที่ไปทอดกฐินในวัดพระรามหลวงเนี่ยในส่วนภูมิภาคต่างๆจังหวัดต่างๆอันนี้ที่เราเห็นกันอยู่ประจำตลอดเลยว่าในจังหวัดนั้นก็จะมีกฐินพระราชทานมาวัดนั้นวัดนี้อย่างเงี้ยนะญาติโยมก็คงจะทราบดีอยู่แล้วเนาะแต่ละวัดก็มาที่วัดพระรามหลวงแล้วก็กฐินราชกฐินราชนี่หมายถึงว่าที่เราถวายทั่วไปที่ญาติโยมไปร่วมทำบุญไปร่วมสนุกสนานไปร่วมฟ้อนรำอะไรต่างๆเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยกฐินเนี่ยถ้าเป็นกฐินราชเนี่ยก็เป็นกฐินที่ชาวบ้านร่วมกันจัดขึ้นมาบางทีก็มีญาติโยมไปจองเป็นเจ้าภาพบ้างบางทีก็ถ้าไม่มีก็ร่วมกันเป็นสามัคคีเพื่อที่จะได้ร่วมกันคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยต่างก็มีอันนั้นอันนี้เป็นบริวารบ้างเป็นอัฐบริขารบ้างเป็นเจ้าภาพต้นเงินอะไรบ้างอย่างนี้นะช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยกฐินราชนี่ก็ถือว่าเป็นกฐินที่ร่วมกันสร้างความสามัคคีสร้างพลังให้กับคนในชุมชนนอกจากนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายก็อาจจะมีการเข้าใจผิดว่าเอ๊ะเรื่องของกฐินนี่ทำไมเราต้องดูเรื่องของปัจจัยไหมปัจจัยเงินทองก็เป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นบริวารกฐินหรือว่าหางกฐินที่จะต้องติดไปด้วยถ้าไม่มีเลยก็ดูว่ามันจะขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะโยมนะแต่ว่ามันเป็นหางกฐินเป็นบริวารกฐินหลักๆก็คือผ้ากฐินนั่นเองที่จะได้ถวายพระสงฆ์องค์พระเจ้าในช่วงที่ท่านได้จำพรรษาครบ3เดือนท่านก็ได้อานิสงส์ในการรับกฐินแล้วก็ที่สำคัญที่สุดทำไมเราถึงชอบทำบุญกฐินเพราะอะไรเพราะว่าปีละครั้งในช่วงเวลาแค่1เดือนออกพรรษาไปแล้วถึงเดือนยี่เป็งลอยกระทงเท่านั้นที่จะทอดกฐินได้แล้วก็พระสงฆ์ก็สามารถรับได้ครั้งเดียววัดหนึ่งก็รับได้ครั้งเดียวรับ
หลายครั้งก็ไม่ได้นะเราถึงนิยมไปทำบุญกฐินนะแล้วก็ถือว่าอานิสงส์ก็จะได้มากด้วยนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของกฐินเนี่ยนะโดยเฉพาะกฐินราษฎร์กฐินทั่วไปกฐินสามัคคีเนี่ยนะบางทีบางครั้งวัดวาอารามต่างๆเนี่ยนะก็มีการก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุต่างๆเนี่ยญาติโยมทั้งหลายมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยนะก็อาศัยว่าเราสร้างกฐินสามัคคีเนี่ยให้ญาติโยมได้รวมพลังกันนะเป็นหางกฐินเป็นบริวารกฐินมากน้อยแล้วแต่นะตามที่เราจะหาไปร่วมสมทบนะไปร่วมสมทบ100 200ก็ไม่เป็นไรนะบุญกฐินเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการช่วยทางวัดเนี่ยได้ก่อสร้างได้สร้างถาวรวัตถุต่างๆที่จะใช้กิจกรรมในวัดในวาสร้างความเป็นปึกแผ่นอันเดียวกันในชุมชนสร้างความเข้มแข็งสร้างกิจกรรมให้ญาติโยมได้เข้าใจเรื่องของธรรมะเรื่องของศีลเรื่องของธรรมให้มากขึ้นนะอันนี้บางทีบางครั้งมันก็มีความจำเป็นญาติโยมบางทีก็บอกว่าเอ๊ะปัจจัยมันเกี่ยวกันไหมมันก็เป็นหางกฐินนะเป็นหางกฐินไม่ได้เป็นหลักนะแต่ว่าเป็นหางเป็นบริวารนะนอกจากว่าเราได้ทำเรื่องของกฐินสามัคคีเนี่ยมันก็เกิดของศิลปะนะการแสดงขึ้นมาอีกนะเป็นการอนุรักษ์รักษาทั้งกลองทั้งฟ้อนทั้งลำโอ้สนุกสนานญาติโยมก็สนุกสนานมีการรำหน้าขบวนกฐินด้วยอันนี้คือเป็นวิถีของชาวบ้านนะเป็นวิถีของชาวบ้านก็อาจจะไม่ทุกที่นะญาติโยมนะแต่ว่าก็เป็นวิถีชาวบ้านที่เขาทำกันเพื่อความสนุกสนานนะเพื่อความเป็นบุญทางใจนะเป็นการฟ้อนการรำนี่ถวายนะเป็นการเอาบุญเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นบุญกฐินอย่างหนึ่งบางทีบางท่านเราวันนี้ไม่มีปัจจัยทำบุญนะมันมีหลายวัดเหลือเกินอย่างเงี้ยนะไปขอฟ้อนนะนำขบวนกฐินนะก็ถือว่าได้บุญเหมือนกันนะดังนั้นเรื่องของกฐินเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับพระวินัยของพระสงฆ์นะที่จะต้องได้อานิสงส์ในการรับกฐินในการจำพรรษาครบ3เดือนนะที่ผ่านมาดังนั้นญาติโยมทั้งหลายนะที่ได้ไปร่วมบุญกฐินในแต่ละที่แต่ละแห่งเนาะบางทีก็มีหลายวัดเราก็แบ่งๆกันไปทำกันไปนะคนละเล็กคนละน้อยนะปัจจัยต่างๆเนี่ยพระสงฆ์ก็จะได้เอาไปบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดนะแล้วก็เพื่อให้มันมีความมั่นคงถาวรนะก็เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งนะของพระพุทธศาสนาของเราก็คือถาวรวัตถุต่างๆนะที่เราไปก่อสร้างร่วมกันนี่เองเนาะดังนั้นท่านที่ได้ไปถวายกฐินนะท่านได้อานิสงส์อะไรบ้างได้บุญได้ประโยชน์อะไรบ้างนอกจากไปรักษาประเพณีวัฒนธรรมนะไปฟ้อนไปรำได้ความเพลิดเพลินสนุกสนานอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจอิ่มกายแล้วก็อานิสงส์เนี่ยนะในหลักทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะก็ได้กล่าวไว้ตามคติความเชื่อว่าเราจะได้ไปเกิดในตระกูลที่ดีมีสัมมาทิฏฐิมีชื่อเสียงแล้วก็มีเกียรติยศดีงามอันนี้หมายถึงว่าอานิสงส์ที่เราร่วมถวายผ้ากฐินนะเกิดมามีร่างกายนะมีคุณลักษณะที่งดงามสมส่วนแล้วก็มีผิวพรรณดีจิตใจแจ่มใสร่าเริงเบิกบานแล้วก็เกิดมามีทรัพย์สมบัติไม่ลำบากในการเลี้ยงชีพและเมื่อละโลกไปแล้วก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์อันนี้คือคติความเชื่อของชาวพุทธถ้าใครได้มีส่วนร่วมในการถวายผ้ากฐินน่ะไม่ว่าจะเป็นหางกฐินบริวารกฐินเนาะก็มีส่วนร่วมในการที่จะได้สร้างบุญกฐินทั้งนั้นก็ถือว่าได้อานิสงส์เหมือนกันจะได้มากได้น้อยมันก็อยู่ที่จิตนาของเรานะว่าเราจะได้มากได้น้อยเท่าไหร่นะดังนั้นเรื่องของอานิสงส์ของการกฐินเนี่ยนะก็ถือว่าเรามีอานิสงส์มากนะเพราะว่ามันเป็นจำกัดการละทานเฉพาะนะ1เดือนนะพระสงฆ์รับได้1ครั้งวัดก็รับได้1ครั้งเท่านั้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ที่นะเราได้
ร่วมกันสร้างในช่วงเทศกาลทอดกฐินในช่วงนี้ก็ถือว่ายังมีอีกหลายวัดอยู่นะญาติโยมนะที่เราจะได้ไปร่วมวัดใกล้บ้านวัดที่อยู่ในเขตใกล้ๆเราก็ได้เนาะก็ถือว่าได้อานิสงส์เหมือนกันแล้วถามว่าพระสงฆ์จะได้อานิสงส์อะไรหลังจากที่รับไปแล้ว1เที่ยวไปไม่ต้องบอกลาเอาไตรจีวรไปไม่ต้องคบสำรับฉันอาหารล้อมวงได้เก็บจีวรที่ยังไม่ใช้ไว้ได้10วันจีวรที่เกิดขึ้นเป็นสิทธิ์ของภิกษุเหล่านั้นอันนี้อานิสงส์ของพระสงฆ์นะคงจะไม่ได้ขยายความเพราะว่ามีพระหลายรูปท่านอาจจะได้มาพูดคุยนะบ้างแล้วเป็นบางส่วนเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอานิสงส์นะของการที่เราทอดกฐินนะทั้งคฤหัสถ์ญาติโยมที่ได้มีส่วนร่วมในการทอดกฐินในวัดของเราก็ดีวัดอื่นก็ดีที่เราไปเนี่ยนะก็ได้อานิสงส์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วพระสงฆ์องค์ที่ครองผ้ากฐินก็ได้อานิสงส์นะก็ได้กล่าวมาแล้วจากนั้นเนี่ยที่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยที่เราได้ไปร่วมกฐินบุญกฐินต่างๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีธงมันมีธงที่นำหน้าอยู่4ผืนนะเราสังเกตดูว่ามันมีธงอะไรบ้างนะธงจระเข้ธงตะขาบนางมัจฉาแล้วก็เต่าธง4ผืนนี้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นปริศนาธรรมะซ่อนอยู่ตรงนั้นญาติโยมไปแล้วบางทีเราก็ไปเห็นเฉยๆว่าเออมันมีธงกฐินนะนำหน้าสีธง4ผืนเนี่ยความหมายคืออะไรมันมีธรรมะซ่อนอยู่ข้างในธง4ผืนนี้เนี่ยหมายถึงกิเลสของพวกเราเองเขาสอนให้เรากิเลสให้เรารู้ถึงเรื่องกิเลสแล้วก็เรื่องของมีสติในการที่เราจะลดละกิเลสทั้งหลายธงผืนที่1คือจระเข้นะจระเข้นี่ปากมันกว้างญาติโยมทั้งหลายเขาเปรียบเสมือนความโลภเพราะว่าคนเรานี่เนี่ยความโลภเนี่ยมันไม่รู้จักสิ้นสุดไม่รู้จักพอเอาเท่าไหร่ก็ไม่พอเห็นไหมว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยเราเพราะอะไรเพราะเกิดจากความโลภเราไม่รู้จักพอมีร้อยจะเอาพันมีพันจะเอาหมื่นมีหมื่นจะเอาแสนมีแสนจะเอาล้านนี่ญาติโยมคือความโลภความจริงแล้วธงจระเข้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นเครื่องหมายเตือนเราว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราอย่าโลภเกินไปอย่าเอามากเกินไปความโลภนี่มันก็มีอยู่สองอย่างนะหนึ่งโลภโดยที่ไปเบียดเบียนคนอื่นและเบียดเบียนตัวเองแต่ถ้าโลภแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่ก็ไม่เป็นไรเช่นเราซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยเราจะต้องไม่เบียดเบียนตัวเองนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยอันนี้ก็ถือว่าอนุโลมได้นะความโลภแบบนี้ก็ถือว่าอนุโลมได้นะแต่ว่าถ้าโลภแล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นนะไปเบียดเบียนตัวเองด้วยเนี่ยแต่ธรรมะก็ไม่ส่งเสริมให้ซื้อหวยเท่าไหร่นะก็ให้พอดีนั่นแหละก็คือหมายถึงว่าทุกคนอยากได้แหละอยากได้แต่ว่าเราก็อย่าให้มันมากเกินไปอย่าให้มากเกินไปจนตัวเองนี่ลำบากเพราะว่าความโลภเนี่ยถ้าเราอธิบายแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะดังนั้นเรื่องของความโลภเนี่ยเราก็เอาให้มันพอดีนะสรุปแล้วก็คือว่าอย่าให้มันเบียดเบียนคนอื่นอย่าให้คนอื่นทุกข์เพราะความโลภของเราอย่าให้เราทุกข์เพราะความโลภของเราอย่าให้ครอบครัวทุกข์เพราะความโลภของเราอันนี้ก็อยู่ได้แล้วศรัทธาญาติโยมนะอันที่สองเนี่ยธงตะขาบธงตะขาบนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าตะขาบนี่มันมีพิษลองกัดเราลองฉี่ใส่เราดูนะรับรองว่าโอ้โหเจ็บปวดทรมานมากแสดงถึงความโกรธความโกรธนี่ญาติโยมทั้งหลายเราสังเกตดูง่ายนะคนไหนที่ชอบโกรธขี้โมโหขี้วีนอะไรต่างๆเนี่ยภาษาต่างๆเนี่ยนะก็เราสังเกตดูหน้าตานะดูได้เลยนะน่าจะไม่สดชื่นไม่จะไม่แจ่มใสเห็นอะไรก็โกรธเห็นอะไรก็เกลียวนะอันนี้มันก็เหมือนกับพิษของตะขาบนะที่เขาเป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่าเออไม่ได้นะความโกรธนี่มันมีผลต่อเรามากมายอะไรก็โกรธอะไรก็โกรธนี่ไม่ได้นะเพราะนั้นเราต้องระมัดระวัง
ให้มีสตินะและธงนางมัจฉาคือปลานั่นเองนะปลาเนี่ยนางมัจฉาเราจะสังเกตว่ามีความสวยงามนะสวยงามทำให้เราหลงรักได้นะอันนี้หมายถึงความหลงนะนางมัจฉานางปลาเนี่ยนะทำหมายถึงความหลงเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าเราหลงเนี่ยเขาบอกว่าหลงทางเนี่ยกลับได้นะแต่หลงใจเนี่ยมันจะกลับยากนะเพราะนั้นเราต้องความหลงต้องระมัดระวังญาติโยมถ้าเราหลงผิดไปแล้วเนี่ยมันกลับคืนมายากลำบากหลงทางเนี่ยเราหาทางกลับได้แต่ว่าถ้าหลงใจเนี่ยหลงผิดเนี่ยมันกลับยากดังนั้นเรื่องของความหลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากในยุคก็จัดอยู่ในกิเลส3ตัวที่ถือว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองทำให้คนเนี่ยได้รับความทุกข์มากมายและธงอันสุดท้ายหมายถึงธงเต่าธงเต่าเนี่ยหมายถึงเรื่องของสติสอนให้เราระมัดระวังอย่าเข้าสู่อำนาจแห่งกิเลสตัณหาทั้งหลายเต่าเนี่ยถ้ามีเหตุการหรือมีเหตุเพศภัยต่างๆเกิดขึ้นกับตัวของเขาเนี่ยเขาจะหดตัวหดหัวหดแข้งหดขาหดหางเข้าในลำตัวเขาก็คือการระมัดระวังการป้องกันตัวเองนะถ้างั้นเนี่ยถ้าเรากิเลส3ตัวนี้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเรานึกถึงเต่านึกถึงเต่านะญาติโยมนะว่าเต่านี่คือต้องมีสติความโลภโอ้อันนี้ไม่ได้ละมันจะไปเบียดเบียนคนอื่นจะได้รับความทุกข์คนอื่นจะได้รับความเดือดร้อนนะเราอย่าโลภเกินไปนะเอาให้มันพอดีอย่าให้มันไปเบียดเบียนเขาอย่าไปให้เบียดเบียนเรานะอันนี้ก็ถือว่าเราต้องมีสติรู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นความโลภนะมันเอามากเกินไปก็เป็นทุกข์มีน้อยก็เป็นทุกข์ญาติโยมความโลภเนี่ยถามว่ามีมากทุกข์ไหมก็ทุกข์นะมีน้อยแล้วทุกข์ไหมก็ทุกข์นะนี่แหละก็ให้อยู่กลางๆให้พอดีนั่นแหละความหมายก็ให้อยู่พอดีนะเพราะนั้นเรื่องของสติเนี่ยที่เราจะไปควบคุมทั้งกิเลสตัณหา3อย่างที่กล่าวมานี้เนี่ยเรื่องของความโกรธเราต้องระงับบางคนนี่ชอบโกรธใครพูดอะไรผิดหูหน่อยผิดใจหน่อยเนี่ยโอ้โหโมโหโกรธบางทีก็โกรธจนตายก็มีนะบางคนก็โกรธจนไม่พูดด้วยก็มีเยอะแยะนะเพราะนั้นเนี่ยเราอย่าไปโกรธนะความโลภเนี่ยในหลักทางพุทธศาสนาเนี่ยนะกิเลส3ตัวเนี่ยถ้าใครเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่ถอนออกมาเราไม่ลดละเลิกเรื่องของกิเลสตัณหาเนี่ยถ้าโลภมากเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเกิดไปเป็นเปรตโกรธมากนะอาจจะไปเป็นพวกเดรัจฉานหมายถึงว่าเกิดไปชาติหน้านะนี่คติความเชื่อและความหลงล่ะความหลงถ้ามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะไปเป็นอสุรกายสุรกายนี่อยู่ในโลกมืดนะจะไม่เห็นอะไรไม่เห็นฟ้าไม่เห็นแสงไม่เห็นตะวันอะไรสักอย่างเขาเรียกว่าอสุรกายนะเพราะนั้นเราต้องขัดเกลาโดยการมีสตินะฝึกทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเยอะๆนะความโลภแก้ด้วยการให้การให้ถ้าเราโลภโลภมากเราต้องรู้จักการให้แบ่งปันนะความโกรธล่ะความโกรธก็ละด้วยความไม่โกรธนะหมายถึงว่าถ้าเราโกรธใครสักคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับในครอบครัวเราเนี่ยสมมติว่าถ้ามันโกรธมีโมโหมีอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยนะเราก็เลี่ยงด้วยการออกไปที่อื่นก่อนนะให้มันหายก่อนแล้วค่อยมานะถ้าเราอยู่ที่นั่นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเรื่องของกิเลสนะและความหลงอ่ะความหลงก็ต้องมีสติต้องฝึกปฏิบัติการทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบ่อยๆเยอะๆมันถึงจะเบาบางลงได้นะดังนั้นเรื่องของสติเนี่ยสำคัญมากญาติโยมทั้งหลายนะเพราะนั้นทุกคนจะต้องมีสติเราอยากให้บุญน่ะเราได้เต็มที่เนี่ยเราไปแล้วเราอย่าลืมเอาธรรมะมาด้วยเพื่อที่จะได้มาบอกจิตบอกใจมาเตือนตัวเองนะว่ากิเลส3ตัวเนี่ยนะมีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราจะต้องมีสติกำกับเหมือนกับธงกฐินทั้ง
สี่ผืนที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นแล้วต้องนึกได้ว่าอ๋อเห็นเต่าแล้วต้องรู้ว่าเอามีสตินะมีสติแล้วก็ต้องระงับด้วยสิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้โดยสรุปแล้วในญาติโยมทั้งหลายบุญก็คือบุญบาปก็คือบาปบุญก็คือเรื่องของการที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเกิดความสบายใจไม่ว่าจะเป็นบุญกฐินบุญทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้เราทำที่ไหนก็ได้จะได้มากได้น้อยเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาของเราจะทำมากทำน้อยอยู่ที่เจตนาของเราแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือระวังเรื่องของกิเลสความโลภความโกรธความหลงนี่จะเข้ามาครอบงำถ้าเข้ามาครอบงำเมื่อไหร่ให้เราใช้สติใช้ปัญญาในการพิจารณาแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างก็จะมีความสุขไปด้วยก็ต้องขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทุกท่านเนาะที่ติดตามรายการธรรมรับอรุณก็ขอให้ท่านได้มีเจริญด้วยได้มีความสุขเจริญด้วยศีลเจริญด้วยธรรมมีอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนด้วยเทอญThank you.